สวัสดีครับพบกับพี่บ่าวอีกครั้งนะวันนี้พี่บ่าวก็จะมาทําเมนูยำทะเลรวมมิตรนะเรามาดูว่าใส่อะไรบ้างวันนี้นะก็จะมีกุ้งปลาหมึกหอยหมูสับนี่ก็จะเป็นหอมใหญ่หอมแครงวุ้นเส้นพริกชี้ฟ้าน้ำปลามะนาวน้ำตาลนี่คือสิ่งที่จะใส่ลงไปส่วนที่เป็นผักนี่เลยไอ้ยอเยอะมากนะผักชีผักพึ่งไชร่ต้นหอมนะแครอทมะเขือเทศเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยขั้นตอนแรกนะพี่เบาก็จะมารวนหมูก่อนนะใส่น้ำลงไปสักหน่อยนะแล้วก็เอาหมูของเราใส่ลงไปเลยเราจะรวนหมูพอสุกนะพี่เบาก็จะใส่น้ำปลาลงไปนิดหน่อยนะประมาณนี้นะครึ่งช้อนโต๊ะประมาณเพื่อให้หมูของเราเนี่ยมันมีรสชาตินะถ้าเคยจะใส่ผงปรุงรสอะไรแบบนี้ก็ใส่ได้ตอนนี้เลยแล้วก็ต้องให้มันมีน้ำด้วยหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่เป็นน้ำยำมันนะแล้วตอนนี้หมูของเราก็สุกนะไม่ต้องให้มันสุกมากนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแข็งเลยไม่อร่อยนะต่อมาเราก็จะทําการลวกน้ําก็เริ่มเดือดแล้วนะก็จะลวกวุ้นเส้นก่อนนะใส่ลงไปไม่อยากใส่ลงไปในกระทะตรงๆเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเอากลับมายากนะแล้วก็เอากระชอนของเรานะมารองไว้ก่อนลวกวุ้นเส้นพอสุกนุ่มนะแบบนี้ก็ได้นะแป๊บเดียวก็ได้วุ้นเส้นลองจับดูเส้นนุ่มตอนนี้วุ้นเส้นก็ได้ที่แล้วนะต่อมาก็เป็นกุ้งนะใส่ลงไปเลยกุ้งนี้จะใช้เวลาสักประมาณ20วินาทีเท่านั้นเองเอาละได้แล้วเดี๋ยวก็รอให้น้ำเดือดอีกนิดนึงนะเดี๋ยวเราจะลวกปลาหมึกโตต่อมาก็เป็นปลาหมึกนะใส่ลงไปเลยปลาหมึกหรือว่าหมึกก็เหมือนกันนะสักประมาณ20วินาทีนะเพราะว่าถ้าลวกนานมันก็จะแข็งนะเอาละประมาณนี้ใช้ได้แล้วตักขึ้นเลยนี่เลยบอกก็จะเอาพริกนะตำไปก่อนเลยเอามือป้องป้องไว้สักหน่อยนึงนะเดี๋ยวมันจะเด่นเข้าตานะไม่ต้องให้ละเอียดมากประมาณนี้ได้แล้วเราก็พริกของเราใส่ไปเลยนี่แล้วก็ตามด้วยหมูสับของเรานะสับสองช้อนประมาณนี้นะแล้วก็ตามด้วยนี่เลยกุ้งใส่ลงไปเลยสักครึ่งหนึ่งก่อนแล้วก็ปลาหมึกต้องทำสองรอบนะเพราะมันเยอะเกินนะหอยแมงผู้นะอันนี้ก็นึ่งไว้เรียบร้อยแล้วใส่ลงไปเอาละต่อมาก็จะเป็นนี่วุ้นเส้นนะอันนี้ก็ตามความชอบนะใส่ลงไปเลยเยอะเลยทีเดียวทีนี้เอาละก็เป็นส่วนผสมที่เราต้องเจอแล้วน้ำปลาสามช้อนโต๊ะนะอันนี้นะมะนาวสามช้อนโต๊ะเหมือนกันใส่ลงไปก่อนเลยที่เราต้องทำให้มันมีน้ำเพราะว่าส่วนหนึ่งวุ้นเส้นมันก็จะดูดน้ำเข้าไปอีกหน่อยนึงนะละทีนี้ก็จะเป็นหอมหัวใหญ่นะใส่ลงไปเลยหมดนี่ได้เลยหอมแกกหรือหอมแดงนี่นะตามความชอบแครอทใส่ลงไปเลยแล้วก็นี่มะเขือเทศมะเขือเทศใส่ลงไปต้นหอมผักชีผักขึ้นช่ายโอ้โหเต็มเลยทีนี้เราก็คนให้เข้ากันเลยเราก็จะชิมน้ำมันสักหน่อยนึงนะอ
รสแซ่บเลยเนาะโอเคก็เป็นนั้นว่าไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยนะประมาณนี้เนาะส่วนใครจะใส่พวกผงปรุงรสอะไรต่างๆนั้นโอ้เอาตามความชอบนะแล้วเดี๋ยวพี่เบาจะจัดใส่จานให้ดูนะใส่ลงไปเลยนี่ก็ได้สองจานใหญ่แล้วก็เป็นนั้นว่าเสร็จสิ้นภารกิจนะสำหรับเมนูยำรวมมิตรทะเลนะนี่ก็สำหรับรสแซ่บๆนะแล้วก็พบกับพี่เบาได้ใหม่ในเมนูอื่นๆอีกสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ